ก็สวัสดีทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับเหมือนเดิมครับมีเพื่อนๆถามมานะครับว่าไม่มีทุนเราจะทำออนไลน์ยังไงเนาะนะครับเขาไม่ได้ถามว่าทำ eBay หรือว่าทำอะไรนะเขาบอกว่าเขาถามผมมาว่าเอออยากทำออนไลน์นะแต่ไม่มีทุนเลยอะอย่างเงี้ยนะครับก็อยากถามว่าทุกวันที่ทำออนไลน์มันก็ไม่ได้ใช้ทุนอะไรนะเออในการเริ่มต้นน่ะขอแค่คุณมีใจคุณมีแรงที่อยากทำนะครับทุกอย่างผมว่ามันเริ่มต้นบางอย่างเริ่มต้นที่0 บาทได้เลยนะครับวันนี้ไม่ได้เจาะถึง eBay หรือว่าถึงอะไรนะคือพูดในภาพกว้างๆว่าถ้าเกิดคุณอยากทำออนไลน์นะครับเพราะเขาถามผมมาว่าเขาไม่ได้ถามผมว่าอยากทำ eBay ไม่มีต้นทุนทำไงเขาถามว่าอยากทำออนไลน์อ่ะแต่ไม่มีทุนเลยต้องทำยังไงอ่ะนะครับแรงทุกคนมีอยู่แล้วนะครับขอเพียงแต่ว่ามีใจอ่ะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณมีใจแรงคุณจะมาทันทีนะมีใจอยากทำแรงมันจะฮึดมันจะฟึดขึ้นมาทันทีเลยนะเหมือนเราแบบบางวันขี้เกียจบางวันขยันอะไรอย่างเงี้ยนะวันไหนขยันเนี่ยโอ้โหก็แบบไงตื่นตัวฟึดทำอะไรก็ฟึดทุกอย่างเลยเรียกว่ามีแรงทำอ่ะประมาณนั้นเพราะนั้นมีใจก่อนนะครับส่วนต้นทุนผมว่าการที่เราไม่มีต้นทุนไม่ใช่อุปสรรคในการทำออนไลน์ทุกวันนี้เลยนะไม่ว่าคุณจะขายแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะครับแทบจะเริ่มต้นด้วย0 บาทด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้ถ้าคุณขายของในออนไลน์ในเมืองไทยนะคุณมีค่าการตลาดไหมมันแทบไม่มีเลยนะครับเพราะทุกอย่างทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ให้คุณใช้ฟรีหมดอะไรบ้างนะครับ Google คุณก็สามารถทำการตลาดฟรีได้โดยแต่คุณก็ต้องเก่งเรื่องของการใช้คีย์เวิร์ดเนาะที่ทำให้ลูกค้าหาเจออะไรอีกครับ YouTube YouTube ทุกคนซื้อของซื้อคอร์สเรียนผมก็ผ่าน YouTube เพราะ YouTube เนี่ยเราทำคลิปครั้งเดียวอยู่ได้ยาวๆนะครับ Facebook ก็เหมือนกันเราทำไลฟ์สดเราทำคลิปลง YouTube หรือลง Facebook ไว้เนี่ยนะครับมันอยู่ของมันนั้นอย่างนั้นตลอดเชื่อไหมว่าคลิปที่เก่าๆแบบคลิปที่เราแบบว่าโอ้โหทำไมมันดูโกโลโกโซมากเลยอะไรเงี้ยเฉยๆมากเลยทำเมื่อ2-3 ปีที่แล้วยังมีคนทักมาซื้อของยังมีคนทักมาซื้อคอร์สเรียนแบบลงแรงอะลงแค่แรงทำคลิปไว้สังเกตดูผมแทบไม่ได้ลบไลฟ์สดไม่ลบคลิปเลยเพราะผมรู้ว่าค่า engagement หรือค่า AI การมองเห็นน่ะยิ่งนานนะครับยิ่งนานยิ่งอยู่นานมันก็จะยิ่งแบบส่งคลิปของเรานะไปให้คนดูที่สนใจคลิปเราอะเรื่อยๆอันนี้ถ้าเราเน้นขายในเมืองไทยเนาะมีอะไรอีก TikTok ตอนนี้ TikTok เนี่ยก็เรียกว่าโหเป็นไวรัลได้ไวมากใช่ไหมครับเพราะมันเป็นแพลตฟอร์มใหม่คนยังใช้น้อยนะครับเราลองดูสิเรามีคอนเทนต์อะไรบ้างเราให้ความรู้อะไรได้บ้างเราขายของเราไม่ต้องขายคอร์สก็ได้นะไม่ต้องขายคอร์สเรียนเหมือนผมก็ได้ผมก็ขายทั้งคอร์สเรียนขายทั้งของฮะปนเปกันมั่วกันอยู่อย่างนั้นแหละนะครับขายของคุณก็ควรให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าคุณก่อนนะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์รูปภาพก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่ถนัดทำคลิปไม่ถนัดทำไลฟ์สดก็เป็นคอนเทนต์รูปภาพทำยากไหมโอ้ทุกวันนี้มีโปรแกรมสำเร็จรูปเยอะแยะผมแนะนำให้ก็ได้ Canva อย่างเงี้ย Canva อย่างเงี้ยนะครับใช้งานง่ายมากคลิก2-3-4จิ้มไม่กี่คลิกสามารถโพสภาพสินค้าสวยๆได้แล้วทุกอย่างมันง่ายหมดเลยนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยแทบจะไม่มีต้นทุนใช่ไหมครับเราพูดถึงต้นทุนก่อนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากทำออนไลน์คุณเจอวิกฤตในชีวิตเจอเงินไม่พอใช้
หรืออะไรต่างๆนานาที่มันถาโถมเราเข้ามาคุณลองตั้งสติก่อนแล้วลองมองดูว่าอะไรที่คุณทำได้บ้างนะครับแล้วที่คุณไม่ต้องลงทุนมาถึงตอนนี้ความใจกล้าหน้าด้านมันต้องมีแล้วมันต้องมีแล้วจะมาหน้าบางเป็นโค้ชสักดายนี้ไม่ได้ นะครับหนาเข้าไว้นะครับหน้าหนาเข้าไว้เนาะแรกๆอาจจะดูบางๆหน่อยหน้าบางๆหน่อยแต่พอทำไปสักสองสามคลิปทำไปสักพักหนึ่งหนาเริ่มหนาแล้วเริ่มไม่อายใครแล้วประมาณเนี้ยเราเริ่มไม่อายใครแล้วเริ่มแบบชินชาเริ่มแบบได้นะโอเคโอเคนะครับลองดูนะวัยเพศอายุไม่สำคัญครับไม่สำคัญผมเห็นคนทำไลฟ์สดขายของบน TikTok บน Facebook 60ขึ้นก็มีไม่เห็นต้องอายนะครับหน้าใสปากแดงไม่เห็นต้องเขากลัวใครว่าเลยว่าเออแก่จนป่านี้แล้วทำไมมานั่งไลฟ์สดขายของอยู่ไม่เห็นต้องกลัวเลยนะครับเนาะแล้วเป็นเราทำงานได้ตลอดอะเราไม่มีวันเกษียณอะคำว่าเกษียณไม่ได้อยู่ในใจผมเลยนะนะครับผมอยากทำงานอย่างเงี้ยไปทุกวันทุกวันจนผมนู่นแหละนะครับเอาเป็นว่าไม่เกษียณอะเอาจนกว่าไม่มีแรงพูดอะประมาณนั้นนะไม่มีแรงขายไม่มีแรงทำเลยประมาณนั้นเออแบบว่าเดินแล้วก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะนะครับไม่เคยวางแผนเกษียณไม่เคยวางแผนอะไรเลยนะครับทำอย่างนี้ทุกวันมีความสุขกับสิ่งที่เราทำทุกวันก็พอแล้วนะครับแค่นี้เพียงพอแล้วเนาะเหมือนพระพุทธเจ้าบอกนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าอยู่กับปัจจุบันนะแค่นั้นพอพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงเลยอย่าไปคิดกังวลอะไรกับมันมากนะครับแค่นี้เราถ้าเราไม่มีและไม่มีทุนมันก็ต้องมีใจมีใจแล้วมีแรงนะครับเรียนรู้ฝึกฝนลองดูสิว่าเขาขายอะไรกันนะครับเราก๊อปปี้ได้เราเรียนแบบได้ไม่มีใครว่ากันหรอกครับแต่อย่าไปด่าเขานะนะเราสามารถที่จะดูแนวทางของคนอื่นๆแล้วมาลงมือทำได้ทุกวันนี้มันแล้วคุณต้องไปจ่ายเงินเรียนกับเขาไหมไม่ต้องนะบางคนเป็นครูให้ผมโดยที่ผมไม่ได้จ่ายเงินเรียนเลยนะเพราะผมชอบไปดูเขา YouTube ไปดูเขาที่ Facebook ดูไอเดียในการขายดูไอเดียในการปิดการขายของเขาดูไอเดียอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนไม่เข้าแม้แต่กลัวว่าเขาจะปิดการขายให้ไม่กล้าดูโค้ดกลัวเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาแบบให้ซื้อของอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะคือเขาทำเขาก็ต้องขายของบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะผมก็ขายคอร์สทุกคลิปของผมเหมือนกันแต่ก่อนขายผมก็ให้ก่อนไงให้ก่อนนะครับเป็นการให้ความไว้วางใจของคนก่อนอันนี้ถ้าคุณขายเมืองไทยไม่ต้องเลยแล้วตัวสินค้าล่ะตัวสินค้าหายากไหมโอ้โหคุณอยากขายอะไรล่ะทุกวันเนี้ยระบบตัวแทนเป็นไงเยอะแยะนะครับเยอะแยะระบบตัวแทนแล้วมีอะไรอีกครับขายตรงอีกขายตรงอีกแล้วแต่ถนัดทางไหนนะนะครับระบบตัวแทนก็อาจจะไม่ต้องหาทีมงานไม่ต้องภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรไบนารี่ใช่ไหมดาวไลน์ประมาณนั้นแหละก็ไม่ต้องแต่ถ้าเกิดคุณขายตรงคุณอาจจะต้องแบบหาลูกทีมหาดาวไลน์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็แล้วแต่รูปแบบธุรกิจใช่ไหมแล้วแต่เลยแต่บางที่เขาให้เอาของมาขายก่อนได้ถูกไหมเอาของมาขายก่อนได้เวลาขายเดี๋ยวบริษัทของเขาจะส่งของให้ก็มีนะคุณแทบไม่ต้องลงทุนลงแต่แรงลงแต่แบบเอาแต่ใจมาก็คือแบบอยากจะทำอ่ะแค่นั้นเนี่ยผมว่าต้นทุนนะทุกวันนี้ยิ่งเทคโนโลยีมันเข้ามามากๆความสะดวกหรือความสบายหรือการลดต้นทุนพวกเนี้ยเยอะลงไปมากนะครับเราจะเห็นว่าธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยเขาก็โอ้โหเป็นไงลงมาทำไลฟ์สดจ้างพนักงานหน้าตาดีๆหน่อยมาทำไลฟ์สด
ให้กับบริษัทเยอะแยะมากมายเพราะมันอะไรครับมันคือการตลาดที่ฟรีมันไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าเราสมมติว่าถ้าเกิดว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับเราจะทําโฆษณาทั้งทีต้องเป็นยังไงต้องขึ้นป้ายนะครับต้องออกสื่อโทรทัศน์ทีวีใช่ไหมครับเราถึงจะดังได้แต่เนี้ยไม่ใช่ละคนเราทุกคนมีสื่อเป็นของตัวเองได้อันนี้ผมพูดถึงในเมืองไทยนะแล้วถ้าเกิดคุณไม่ถนัดเรื่องของการทำโซเชียลมีเดียยังมีอีกหลายแพลตฟอร์มครับยกให้เลยก็ได้อะล็อปช้อปปี้ลาซาด้าไม่ต้องทำไลฟ์สดก็ได้เราแค่คุณโพสต์ขายของเป็นนะครับลงสินค้าเป็นช้อปปี้ลาซาด้าก็เป็นตัวเลือกเป็นทางสำหรับผมไม่ใช่ทางเลือกเป็นทางหลักรองจาก eBay รองจาก Amazon นะครับทุกวันนี้ขายของบน Lazada บน Shopee นะครับไม่ทำไลฟ์สดวันไหนเหนื่อยไม่ทำไลฟ์สดก็ยังมีคนซื้อของได้เหมือนเดิมนะครับแต่สองแพลตฟอร์มนี้มีค่าใช้จ่ายนะแต่ผมบอกเลยว่ามันถูกมากอะถูกมากนะครับคุณจ่ายให้เขาประมาณ3%นะนะครับ3%ใช่ไหมต่อการขาย1 ครั้งมันถูกมากนะแต่ถ้าคุณไม่อยากจ่ายก็ต้องทำพวกโซเชียลมีเดียเป็นนะทำเพอร์ซันอลแบรนด์ทำตัวเราให้มีคนรู้จักมากขึ้นแค่นี้ครับเราก็ขายของได้แล้วเนาะแรกๆมันอาจจะทำดูยากนะครับดูยากเหมือนผมไปเรียนไลฟ์สดการทำไลฟ์สดมานะครับแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยผมไม่ได้ไปเรียนนะครับไม่ได้ไปเรียนไปดูคลิปแรกของผมได้เลยนะฮะดำดำนั่งไลฟ์สดในห้องในโรงแรมอ่ะนะครับโรงแรมเมื่อก่อนอยู่พิโลกมันจะนอนที่โรงแรมใช่ไหมครับเป็นรายเดือนนะนะครับไฟอะไรก็ไม่มีนะครับไลฟ์สดตั้งกล้องครั้งแรกมืดมืดดำดำยังอยู่เลยไม่เคยลบทิ้งเลยมันเป็นความทรงจำที่สวยหรูอ่ะเรามาถึงวันเนี้ยนั่นคือจุดก้าวแรกของเราแต่ว่าเราอยากพัฒนาตัวเองเราก็เลยไปเรียนรู้นะครับกับคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วนะครับก็บอกเลยว่าคุณไลฟ์สดไปเลย30 วันมีคนดูไม่มีคนดูช่างมันขอโทษช่างเขานะช่างเลยคุณไลฟ์ไปเลยนะครับผมก็ไลฟ์ทุกวันฮะไลฟ์ไปก็สงสัยไปว่าเมื่อไหร่จะมีคนดูเมื่อไหร่จะมีคนซื้อของพอเริ่มเดือนที่2ที่3คนเริ่มทักมาขายอะไรอ่ะส่งยังไงอ่ะมีเก็บเงินปลายทางไหมขายคอร์สเรียนยังไงอ่ะมีคอร์สเรียนออนไลน์ไหมเนี่ยเริ่มมีคนทักมาทุกวันเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมครับอะไรที่เราทำต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับทำทุกวันคุณแทบไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรเลยนะฮะแล้วทุกวันนี้คุณก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้การทำไลฟ์สดต้องเสียตังค์ก็ได้เพราะใน YouTube ใน Facebook สอนแบบฟรีคุณแค่เปลืองค่าเน็ตในการดูแต่ละวันนั่นเองนะครับอันนี้คือในเมืองไทยแต่ก็ไม่ต้องใช้ต้นทุนนะตีแต่ถ้าเกิดคุณอยากขายไปต่างประเทศอย่างผมที่ผมชอบขายก็จะมี eBay กับ Amazon นะครับอย่าง eBay คุณไม่ต้องมาลงขายได้ฟรีก่อน50 รายการสมัครเสร็จลงขายแอคเคาท์ผ่านลงขายได้ฟรี50 รายการไม่มีค่าใช้จ่าย eBay นะไม่มีค่าใช้จ่ายในการวางแต่ถึงจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณขายได้เขาก็จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการขายเนี่ยอยู่ที่15-15%แล้วก็ค่าโอนเงินอีก2% 17%แต่เขาไม่ได้เก็บคุณก่อนนะคุณขายได้เมื่อไหร่เขาค่อยเก็บถูกไหมคุณขายได้ค่อยเมื่อไหร่เขาเก็บนั่นแสดงว่าเราก็ต้องบวกสิ่งนี้ไปให้ลูกค้าจ่ายเข้ามาด้วยใช่ไหมเห็นไหมเพราะนั้นเริ่มต้นค่าการตลาดมันแทบไม่มีนะครับแล้วเราขาย eBay เราเอาของจากไหนอ่ะ
ของนะครับของที่เราเอามาก็เอามาจากเหมือนที่ผมพูดไปตอนต้นก็ได้จากตัวแทนก็ได้หรือจากขายตรงก็ได้แล้วแต่เลยนะครับตอนนี้ขายตรงบางแบรนด์นะครับหลายแบรนด์ไม่ใช่บางแบรนด์หลายแบรนด์ละที่สามารถให้ลงขายในออนไลน์ได้นะครับที่สามารถให้ลงขายในออนไลน์ได้นะฮะหลายแบรนด์นะเออนั่นน่ะนั่นหมายความว่าเราก็ไม่ต้องลงทุนแล้วไงถูกไหมไม่ต้องแล้วนะครับเราก็เอาของแบบนั้นมาขายไปต่างประเทศก็ได้แล้วแบรนด์สินค้าไทยใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับอะไรฮะสุขภาพและความงามสมุนไพรต่างๆผมไม่เห็นหลายแบรนด์นะมีสมุนไพรไทยเออเขาเอามาประยุกต์ประกอบเป็นสินค้าแบบที่ดีจริงๆอ่ะแล้วของพวกนี้ก็เราขายอีเบย์มานานเรารู้ไงนะครับว่าขายของแบบนี้ของแบบนี้ขายบนอีเบย์ได้แน่ๆเห็นไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณบนอีเบย์ถ้าหากว่าคุณไม่อยากจะไปเป็นตัวแทนหรืออยากจะไปเป็นขายตรงนะครับที่เราสอนพูดกันเสมอก็คือให้หาอะไรครับหาแหล่งภาพเนาะอาจจะติดต่อร้านค้าก็ได้นะครับขอรูปภาพมาเลยแต่ถ้าเราไปเอาในเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐานหน่อยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของ Lotus Big C หรือพวก Shopee หรือ Lazada เราเอามาปั๊บเนี่ยเราก็มาทำอะไรครับเอามาไดคัทเอามาตกแต่งใหม่นะครับเอามาทำใหม่ทั้งหมดเลยทำไมเราต้องทำใหม่เพราะว่าถ้าเราไม่ทำใหม่นะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปก๊อปของเขามาดุ้นๆไอ้ Google มันก็จับได้ว่าเราไปก๊อปของคนอื่นมาใช่ไหมครับพอ Google จับได้เนี่ยก็มีผลต่อการแสดงผลบน eBay ด้วยนะนะครับเพราะทุกคนรู้ไหมครับว่าลูกค้าซื้อของทุกวันเนี่ยมาจากไหนบางคนไม่ได้เซิร์ชที่ eBay โดยตรงบางคนเซิร์ชมาจาก Google นะครับเหมือนเราหาของใน Shopee Lazada ทำไมผมถึงสอนว่าอย่าไปหาที่ใน Shopee Lazada ให้เราหาที่ Google ก่อนเพราะคนส่วนใหญ่นะครับค้นหาที่ Google แล้วแพลตฟอร์มพวกนี้ส่วนใหญ่เอาใจ Google ทั้งหมดเพราะเขาอยากได้ลูกค้าจาก Google เข้ามาเขาเลยต้องสร้าง Search Engine นะครับให้เหมาะสมกับ Google เห็นไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราเอาภาพของเขามาโดยที่ไม่ได้ตกแต่งอะไรเลย Google ก็จับได้นะครับว่าเราไปก๊อปคือ Google เก่งมากนะครับมันสามารถจับไม่ว่าคุณจะไปเอาภาพจากตรงไหนในโลกบนนี้มามันสามารถหาเจอหมดนะมันสามารถจับมาเมิร์จกันได้หมดอ่ะเออนะครับ Google น่ะเรียกว่าจับได้ดีมากจับรูปภาพได้ดีมากนะทำไมเราถึงเน้นเรื่องการทำภาพพื้นขาวเป็นพื้นแรกเพราะ Google ต้องการแบบนั้นเนาะ eBay หรือว่า Shopee Lazada เนี่ยที่เป็นแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพจอ่ะเขาก็จะทำเน้นให้ทำอะไรฮะให้ทำภาพพื้นหลังขาวเพื่อจะได้เจอ Google ง่ายๆไงเจอลูกค้าง่ายๆใช่ไหมเราก็เสียเวลาหน่อยในการทำภาพทำสักภาพสองภาพก็ได้เอามาลงขายก่อนนะครับเอาลงขายก่อนเดี๋ยวแบบเนี้ยเราเห็นไหมเราก็ตกแต่งเสร็จใช่ไหมเราก็มาโพสต์ขายก่อนโพสต์ขายไปพอขายได้ไอ้ที่เราเคยมีแบบภาพสองภาพอ่ะนะครับภาพสองภาพอ่ะนะเวลาที่เราขายของได้ใช่ไหมมีตัวอย่างไหมเนี่ยเพิ่งแพ็คไปเหมือนกันเวลาที่เราขายของได้สมมติว่าเราขายอันนี้ได้นะครับเนี่ยเราสั่งซื้อจาก Shopee Lazada มาถูกไหมครับเราสั่งมาแล้วสั่งจาก Shopee Lazada มาก่อนที่คุณจะแพ็คให้ลูกค้าคุณก็ถ่ายรูปเพิ่มก็ได้นี่นะถ่ายรูปเพิ่มอีกสัก 2-3 ภาพแล้วอัปโหลดลงไปแก้ไขลงไปแค่นี้เองนะครับแล้วภาพนั้นก็เป็นภาพคุณของคุณไปตลอดกาลเลยเพราะอะไรเพราะคุณถ่ายเองแล้วนะคุณไม่ต้องกลัวว่า Google จะจับได้อีกแล้วนะครับประมาณนี้เนาะเสริมให้นิดนึงนะครับทุกคนสำหรับคนที่เอาภาพมาจากแหล่งอื่นนะระวังด้วยนะครับตอนนี้มีกฎหมาย PDPA ภาพที่มีติดบุคคลรีวิวมาระวังนะครับถ้าเขาเจอเนี่ยเขาสามารถฟ้องร้องได้เลยนะคุณรู้ไหมว่าเท่าไหร่
1 ล้านบาทนะฮะนะครับโดนปรับนะนะครับเพราะอะไรมันจะแตกต่างจากการที่เราถ่ายติดข้างหลังคนข้างหลังเราไม่ได้มีเจตนาทำให้เขาเสียหายถ้าเขาฟ้องมาเนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าเราไม่มีเจตนาทำให้เขาเสียหายอันนี้เราอาจจะรอดนะแต่ภาพที่เราไปเอาในที่เขาถ่ายมาแล้วอะนะครับแบบนั้นน่ะบางครั้งก็อาจจะต้องการรีวิวแค่ใน Shopee Lazada ก็ได้แต่เราไปใช้แพลตฟอร์มอื่นน่ะนะฮะอาจจะโดนเขาฟ้องได้นะเพราะนั้นผมว่าอย่าเอามาเลยครับภาพพวกนี้ภาพที่มีคนน่ะที่มีคนรีวิวอะลบออกไปไม่เอาป้องกันเราไว้ดีกว่าครับผมว่าส่วนประกอบของการซื้อของลูกค้าเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมันมีหลายประเด็นเราไม่จำเป็นจะต้องแบบเอาภาพรีวิวมาอย่างเดียวเนาะเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับอย่าทำเลยเพราะตอนนี้รุนแรงกฎหมายไทยรุนแรงนะครับรุนแรงเท่ากับค่าน้ำมันค่าแก๊สหุงต้มค่าแพงขึ้นทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับประมาณนั้นน่ะนะครับอันนี้ไม่ได้ต่อว่าใครนะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆนะเห็นไหมนะครับเพราะนั้นอย่าเอามาเลยปลอดภัยไว้ดีที่สุดนะครับปลอดภัยไว้ดีที่สุดนะปลอดภัยไว้ดีที่สุดนะโอเคนะครับขายได้เราเอามาโพสต์ก่อนเห็นไหมครับทั้งหมดเนี่ยเราไม่มีต้นทุนการตลาดอะไรเลยไม่มีเลยแค่คุณมีใจอยากจะทำนะครับไม่ใช่เดี๋ยวว่าแล้วเมื่อกี้โค้ดบอกว่า Shopee มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่มันก็เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการที่เราขายได้แล้วนะนะครับไม่รวมค่าการตลาดอย่างอื่นนะเห็นไหมครับคุณมาเริ่มต้นได้ฟรีเลยเริ่มต้นได้ฟรีก่อนนะครับแล้วพอคุณเริ่มได้เงินคุณค่อยขยับขยายออกไปนะอันนี้คือคำตอบสำหรับเรื่องของการที่เราบอกว่าไม่มีทุนอยากทำออนไลน์คุณเลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะเลือกทำที่ไหนนะครับที่ผมแนะนำมาเนี่ยคุณสามารถลงไปได้เลยคุณฟังไลฟ์สดนี้จบสามารถเริ่มต้นได้เลยทุกคนมีเฟซอยู่แล้วทุกคนบางคนมี TikTok อยู่แล้วนะครับบางคนมี Instagram อยู่แล้วคุณลองเปลี่ยนจากการเล่นมันธรรมดาเอามาหาเงินดิแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันวิเศษอ่ะนะครับผมหลงไหลเลยอ่ะของพวกเนี้ยมันทำไมเฮ้ยทำไมเราไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเลยแบบทำได้เลยทำพร้อมตอนไหนทำตอนนั้นไลฟ์พร้อมไลฟ์ตอนไหนทำได้เลยไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอแบบภาพให้สวยกล้องดีก่อนไม่ต้องรอเริ่มต้นได้เลยนะครับทำได้เลยถ้าคุณอยากเริ่มในเมืองไทยแบบไม่มีทุนคุณลองอดทนทำสัก2 ถึง 3 เดือนผมมั่นใจมากๆว่าคุณขายของได้แน่นอนเนาะ Lazada Shopee เหมือนกันถ้าคุณอยากเริ่มต้นนะครับคุณไปเริ่มต้นขายได้เลยนะเนาะครับยินดีต้อนรับคุณอยู่แล้วนะครับยินดีต้อนรับคุณเป็นผู้ขายอยู่แล้วเนาะทั้งหมดนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการแบบเริ่มต้นเลยถ้าเกิดว่าคุณขายของแบบออฟไลน์เป็นไงถ้าคุณต้องขายของในไนท์บาซ่าถนนคนเดินในห้างคุณต้องตลาดนัดคุณต้องทำไงก่อนคุณต้องจ่ายค่าการตลาดให้เขาก่อนก็คือค่าอะไรค่าเช่าพื้นที่ค่าวางแผงก่อนคุณถึงจะขายได้แล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะขายได้ไหมฝนตกฟ้าร้องขึ้นมาคนไม่มาเดินเป็นไงขายไม่ได้อีกเสียค่าการตลาดไปแบบฟรีๆแต่ออนไลน์อยู่คนอยู่ที่ไหนนะครับฝนตกฟ้าร้องต่อให้เขามีอินเทอร์เน็ตใช้ขอแค่เขามีอินเทอร์เน็ตใช้เขาก็ซื้อของเราได้เห็นไหมเรามองโลกในแง่บวกเสมอเราคิดบวกเสมอนะครับเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์สดเลยเพราะอะไรเครื่องคอมพังถ้าเราคิดมากใช่ไหมครับผมว่าผมก็อาจจะทำงานกับทีมงานไม่ได้อ่ะ
ก็ต้องด่าทีมงานว่าทำไมไม่พร้อมเลยทำไมไม่บอกไม่อนุนี่อะไรอย่างเงี้ยนะ จริงๆก็โมโหอยู่แหละอะไรเงี้ยแต่ว่าช่างมันถือมองโลกในแง่บวกคืออ่ะไม่เป็นไรนะครับถือว่าพักผ่อนแล้วกันทํางานกันมาแบบทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนสักวันหนึ่งไม่เคยไปกินอะไรนะตามห้างอะไรเนี่ยก็ได้ลองได้ทดสอบลองไปกินไม่ได้ทดสอบได้ไปชิมกาแฟที่ห้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับปกติกินกาแฟไปส่งของแวะปั๊มแวะร้านอเมซอนซื้อกาแฟ1 แก้วกลับบ้านประมาณเนี้ยเห็นไหมพอมันผมถึงบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นน่ะดีเสมอนะครับอยู่ที่เรามองโลกนะเราจะมองโลกบวกหรือว่ามองโลกแบบลบถ้าเราลบเราก็จะลบทุกวันนะเราจะไม่มีทางแบบไปต่อได้เนาะเราบางทีเราเจอเรื่องร้ายๆบางคนก็คิดดีอ่ะโอเคนะครับเนี่ยถ้ามันไม่ปาดหน้าเรานะเราอาจจะชนท้าย10 ล้อก็ได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับคิดบวกอ่ะคิดบวกเข้าไว้มองโลกในแง่ดีเข้าไว้ทุกอย่างมันจะดีเสมอนะถ้าเรามองมันแบบมองโลกที่แบบว่าอย่าให้มันเป็นปัญหามากนักอ่ะกับชีวิตเราอ่ะแค่นั้นเองเนาะนะครับผมยิ่งแก่ยิ่งแบบยิ่งไม่แก่ไม่แก่อุ้ยโทษนะครับไม่น่าพูดคำว่าแก่เลย ยิ่งแบบอายุมากขึ้นยิ่งแบบอันเนี้ยก็จะเริ่มอันนี้มากขึ้นถูกไหมฮะอ่ะมานะครับวันนี้มาฝากกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากขายไปต่างประเทศขายไป eBay ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะเนาะแล้วถ้าเกิดใครสนใจคอร์สเรียน eBay นะครับก็ทักไลน์ครูศักดามาได้นะครับสอนให้คุณตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนแอดวานซ์นะครับสอนอะไรบ้างก็สอนการหาสินค้าสอนการทำภาพเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละไม่มีต้นทุนสอนการใช้โปรแกรม Canva นะครับในการทำภาพเนาะสอนการหาสินค้าสอนการเขียนคีย์เวิร์ดสอนการทำรูปภาพสอนการเขียนสตอรี่สอนวิธีการจัดส่งนะครับเรียนกันแบบตัวต่อตัวผ่านโปรแกรม Skype ผ่าน Zoom ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดบอกมาว่าถนัด Zoom หรือถนัด Skype ได้หมดนะครับถ้าสดชื่น อุ้ยไม่เอานะครับคำพูดนี้มีคนพูดแล้วได้หมดนะครับแล้วแต่ทุกคนถนัดเลยอ่ะสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำประมาณนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ถามมานะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรยากหรอกครับสิ่งที่มันยากคือมันอยู่ที่ใจคุณนั่นแหละกับหัวของคุณกับสิ่งที่มันอยู่ในหัวของคุณนะคุณลองดูนะครับถ้าเกิดคุณว่ายากวันนี้คุณบอกว่ายากคุณลองดูซิว่าคุณเรียนรู้อะไรได้บ้างคุณพอจะเรียนรู้อะไรได้บ้างคุณพอที่จะสละเวลาในการไถฟีดบน Facebook อ่ะดูเพื่อนโพสอะไรเนี่ยสละเวลามาดูคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์เกี่ยวกับการให้ความรู้สักวันละ1 ชั่วโมงลองดูครับคุณยังไม่ต้องลงมือทำก็ได้คุณลองเรียนรู้ดูก่อนไปลองดูใน YouTube ก็ได้คุณชอบใครใครสอนคุณแล้วคุณเข้าใจคุณเรียนกับคนนั้นเลยเอาเขามา1 คนไม่ต้องสะเปะสะปะนะครับเอาเขาเป็นต้นแบบเลย1 คนนะครับเหมือนผมเลือกเลย1 คนนะครับผมเลือกอาจารย์บัณฑิตเลย1 คนนะครับเลือกครูใหม่1 คนนะฮะดูอยู่2 คนเนี่ยนะครับดูทุกวันเอาเขาเป็นไอดอลเลยเอาเขาเป็นแบบที่คุณแบบเอ้ยเขามาแล้วเราต้องเข้าไปดูยิ่งดูยิ่งได้ไอเดียยิ่งดูยิ่งแบบยิ่งเติมความรู้แล้วคุณจะลงมือทำแบบสนุกสนานนะคุณถนัดอะไรคุณอาจจะเริ่มต้นขายจากสิ่งนั้นก่อนก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบสวยหรูสุดโต่งไม่ต้องเอาที่แบบเราเป็นก่อนนะครับมันได้ไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยมันเป็นประสบการณ์ให้เราในการที่เราจะเดินต่อได้นะครับอันนี้พูดจากตัวเองนะไม่ได้พูดจากทฤษฎีอะไรมากมายนะนะครับเพราะตัวผมเองผมก็ลองทดสอบทำทุกอย่างอยากทำไลฟ์สดใน Lazada ก็ลองไปดูว่าเขาไลฟ์สดกันยังไงเขาทำกันยังไงเขาปิดการขายยังไง
ดูไม่กี่ครั้งนะครับเดี๋ยวเราก็ทำเป็นนะทุกอย่างเรียนรู้ได้ไม่มีทุนต้องมีใจต้องมีแรงที่จะเรียนรู้แล้วลงมือทำนะครับแล้วการที่คุณจะประสบความสำเร็จได้ต้องต่อเนื่องและมั่นคงนะครับนั่นคือความขยันมาทุกวันมาบ่อยๆมาเรื่อยๆมาไม่ได้ทุกวันไม่เป็นไรมาบ่อยๆมาเรื่อยๆทำทุกวันถ้าคุณลงขายของบนอีเบย์ก็ลงทุกวันนะครับลงของวันละชิ้นละชิ้นละชิ้นลงทุกวันถ้าคุณทำไลฟ์สดในเมืองไทยก็ไลฟ์สดทุกวันถ้ามาไลฟ์ไม่ได้ทุกวันก็พยายามมาให้ถี่ขึ้นเนาะวันนี้เอามาเล่าให้ฟังนะครับถ้าคุณไม่มีทุนก็ไม่เป็นไรนะครับคุณลองศึกษาเรียนรู้ถ้าคุณอยากทำ eBay แนะนำนะครับช่องของโค้ชศักดานะสอนดีมากหน้าตาก็ดีนะสอนก็ละเอียดนะครับข้อเตียนก็ถูกลองไปดูเขานะทางได้3ช่องทางเลยไม่ว่าจะ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok โฆษณาตัวเองนะครับโอเควันนี้ต้องไปแล้วครับก็ขอบคุณทั้ง14ท่านเนาะแล้วใน TikTok อีกใน TikTok อีกนะครับ TikTok เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูใน TikTok ก่อนนะTikTok อีก7ท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณนะครับก็ทุกคนมาเติมไอเดียเติมสาระความรู้แบบนี้ได้บ่อยๆนะครับผมก็จะมาไลฟ์สดเรื่อยๆเกือบมีเกือบทุกวันน่ะนะครับทำไปเพราะสนุกสนานมีความสุขนะได้คุยกับทุกคนมีความสุขนะครับแค่นั้นเองโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับเช้านี้ฝากไว้นะครับไม่มีทุนขอให้มีใจแล้วก็มีแรงที่อยากทำทุกอย่างสำเร็จได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ